ตอนนี้มีเตรียมว่าจะตอนแรกว่าจะอภิปรายพรบขนส่งทางบกนะครับเพราะว่าเป็นของอาจารย์สุรเชษฐ์ของพรรคเราแต่ดูเวลาแล้วเนี่ยมันจะเลยบ่ายโมงบ่ายสองก็จะเดินทางไปศาลรัฐธรรมนูญไม่ทันตอนนี้ก็มีอีกเรื่องนึงที่ห่วงคือเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำก็เข้าใจว่ารัฐบาลคิกออฟไปแล้วเมื่อวัน2วันแต่ว่าประเทศเราเนี่ยหน้าแล้งขนน้ำไปหาคนหน้าฝนขนคนหนีน้ำตลอดเวลาก็คงจะใช้โอกาสในการปรึกษาหารือครับซึ่งก็คงประมาณ10โมง10โมงครึ่งก่อนที่จะเข้าช่วงวาระของกฎหมายก็จะใช้เวลาในการปรึกษาหารือเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำน้ำท่วมไปทั้งหมด37จังหวัดนะครับแล้วก็การเยียวยาล่าช้าเพราะการเยียวยาล่าช้าเนี่ยประชาชนไม่มีเงินหมุนทันอะไรพวกนี้ก็อยากจะเร่งทางรัฐบาลก็จะใช้โอกาสนี้ในการเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องประชาชนครับขอทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรให้สมกับที่ประชาชนเลือกมาก่อนครับเช่นสัญญา